สวัสด,ดีเพื่อนเนชาวเร่อทคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาเข้าเทศให้ดูเหมือนเดิมนะครับก็เหตุผลที่หลังๆมาเนี่ยเป็นการเข้าเทศดูบ่อยๆเพราะว่าอย่า้ทุกคนเนี่ยจับต้นชนปลายได้นะว่าเมื่อเราเรียนไปครบแล้วเนี่ยเนื้อหาที่ ผมลงให้ไปใน YouTube แล้วเนี่ยนะครับมันจะสามารถมาใช้เทรจจริงได้ยังไงบ้างจะได้เกิดกระบวนการคิดที่มากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราเป็นมือใหม่นะผมแนะนําว่าให้ปิดคลิปนี้ทิ้งไปก่อนนะไม่งั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างงงนะครับว่าเฮ้ยทำไมถึงคิดอย่างนี้กระบวนการคิดมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเราต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานก่อนไปดูคลิป3ชั่วโมงในช่องผมก่อนหรือไม่ก็ดูคลิปอื่นๆก่อนในช่องของผมก่อนได้เลยนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยกันนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบเกอร์เอ็กเอ็มนะครับโบเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มืใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็กเอ็มเนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่ยนนนะสิ มาสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วน,นั่นเองการันตีจากเส้นเรียน1000กว่าคนและที่สาคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดๆเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปิ๊บนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่เนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดน,นะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ O p o y ด้วยนั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับอันดับแรกก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าไปเรนดอมวันที่ก่อนนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้เป็นการรู้ว่าผมเนี่ยไม่ได้เตรียมการนอนทุกอย่างเนี่ยเป็นการเข้าเทรดสดๆเลยแล้วก็โชว์กระบวนการคิดให้ m o มดเลยนะครับว่าเวลาผมเล่นจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเป็นสัก จนถึงปัจจุบันก็ได้นะครับแล้วก็เริ่มต้นไปเลยนะครับพอวันจันทร์เนาะกดมา10วันเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวนะปับ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  January เมย์ษายนมันยังไม่ถึงนะครับอ่ะประมาณนี้แอป์พวเก็ t โอเคอ่ะเพราะฉะนั้ get, okay. น,นก็เป็นปี2022นะครับก็จะได้มาประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะเอาสักประมาณอ่า เดือนนี้เดือน6เนาะก็เอาเป็นเดือน6ของปีแล้วแล้วกันนะครับวันที่13เดือน6นะฮะคู่เงินที่ผมจะมาแบ็กเทสให้ดูเนี่ยเอาเป็นในส่วนของคู่เงินที่เล่นง่ายๆแล้วกันนะครับอย่างเช่นอ่ายุสเซจพีวายก็ได้นะครับทีเจลวกันนะอันนี้คือคู่ที่ผมเล่นประจำอยู่แล้วแต่ว่าคลิปนี้เอาเป็นทีเจก่อนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับที่ลงต่อคลิปนี้ผมเป็นทองคําให้เพราะนั้นก็กดติดตามไปด้วยนะครับถ้าสนใจอยากดูทองคำเนาะอ่าของทีเจนะครับปี2022นะปับปับปับยี่สิบสองเดือน 6กนะครับก็คือจูนนะแล้วก็วันที่13บนะครับพอรเริ่มต้เนเอาสักประมาณ1,000เหรียญแล้วกันนะ้อน่าจะเป็นพอร์ตที่ทุกคนเนี่ยมีกันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้แล้วก็เลเวลเดผมใช้อยู่ที่1ต่อ200นะครับอันนี้วันที่ย้อนหลัง300วันซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกันอันนี้ต้องเป็นอารมณ์ประมาณว่ามันย้อนหลังอดีตให้เราเนี่ยเห็นเท่าไหร่นะครับตรงนี้ทุกครั้งเลยนะฮะผมไม่รู้ว่าที่อื่นเล่นยังไงนะแต่เวลาที่ผมเล่นเนี่ยก็คือว่า มันจะเริ่มจาก weekly ก่อนนะครับผมเนี่ยจะเริ่มจากการ weekly ก่อนก็คือเราต้องดูว่า weekly มันเป็นยังไงบ้าง daily เป็นยังไงแล้วก็ไ like ล่มาเรื่อยคือบางคนเนี่ยจะเข้าใจผิดนะฮะว่าอันนี้เข้าเนื้อหาเลยนะบางคนจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะต้องเล่น time frame ใน time frame หนึ่งหรือเปล่าเราต้องเล่นเฉพาะทัาอุ้ยขอโทษทีครับคือบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเฮ้ยเราต้องเล่น time frame 1ิหนาทีหรือเปล่าต้องเล่น time frame 5นาทีหรือเปล่าคําตอบคือผิดหมดเลยนะครับอันจริงจริงมันก็ไม่ได้ผิดหรอกเดี๋ยวผมโดนโจมตีต้องบอกว่า ผมไม่ได้อย่างนั้นนะครับแล้วผมคิดว่าการเล่นแบบนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยถูกต้องสักเท่าไหร่นะฮะแต่หมายความว่าเอ่อาจจะถูกก็ได้บางคนแต่ของผมเนี่ยไม่ได้จริงๆนะฮะคือโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าการาฟทุกไทม์เฟรมเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดเป็นลูกโซ่อย่างนี้ไปครับสมมติไทม์เฟรมหนึ่งนาทีห้าแท่งใช่ไหมก็จะกลายเป็นไทม์เฟรมห้านาทีห้านาทีสามแท่งก็จะเป็นสิบห้านาทีครับเพราะนั้นทุกไทม์เฟรมเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดเลยเพราะนั้นการที่คนมาบอกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องดู time frame ดทไทม์ เราเล่นนะครับถามว่ามันจะได้ไหมผมว่าอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับมีบางครั้งที่มันได้บางครั้งไม่ได้เพราะนั้นมันไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราควรที่จะโฟกัสหลายไทม์เฟรมดีกว่าอย่างเช่นวันนี้เรามาดูนะครับเปิดกราฟเดลี่มาก่อนเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจแนวโน้มทิศทางราคานะครับว่ามันจะไปทางไหนเนาะแล้วค่อยๆไล่ไปเลยว่าสีชั่วโมงเป็นยังไง1ชั่วโมงสัมพันธ์กันไหมสามสิบีสัมพันธ์กันไหมเพราะว่าถ้าทุกไทม์เฟรมเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะททงงาวิ่ไป เดนนนเนต้องเข้าใจคอนเซป t นี้ด้วยนะคือถ้าสมมติเดลี่มันโชว่วาลง4ชั่วโมงโ่าลง3ามสิบนาทีโฉลง15บห้านาทีโว์วลงถามว่ากราฟจะไปทางไหนมันก็ลงหมดถูกไหมครับไม่มีทางที่มันจะขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นก็ต้องดูหลากหลายทางเฟรมประกอบกันไปผมจะไม่เล่นทม์เฟรมใดทม์เฟรมหนึ่งนะฮะแต่ที่เป็นทม์เฟรมที่เข้าเทรดเนะี่ยคือทม์เฟรม30มสิบนาทีนะครับแต่การวิเคราะห์คือวิเคราะห์ไล่ลงมาเลยอันดับแรกนะครับทุกครั้งนะที่ผมเปิดกราฟมาเนี่ยช่วงเวลาที่ผมเล่นเนาะก็จะเป็นช่วง ประมาณ5้าโมงบ้านเราก็คือ13ตรงนี้นะครับปั๊บทุกครั้งที่ผมเปิดการาฟมาถ้าเป็นวันจันทร์นะครับผมจะมาดูการาฟ Weekly ก่อนเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันจะไปทางไหนทั้งอาทิตย์นะประมาณนี้ได้ดูภาพรวมๆกว้างๆภาพใหญ่ก่อนว่าอาทิตย์นี้การาฟจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้อันนี้คือการาฟรายสัปดาห์าเนาะกราฟเบลของยจอใหญนหนึง คือการวิจาณ์เนี่ยมันโชว์มันชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยราคาเนี่ยเหมือนต้องการจะขึ้นต่อนะเพราะหนึ่งเลยนะครับเราเห็นแนวต้านนี่ไหมแนวต้านนี้คือแนวต้านที่ราคาเนี่ยสามารถปิดเหนือตรงนี้ขึ้นมาได้แล้ว2นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับราคาเนี่ยมันมีการขึ้นมาสูงกว่าก่อนหน้าด้วยหมายความว่าตอนนี้ราคาเนี่ยทำอะไรครับทำนิวไฮไปแล้วถูกไหมออทามไฮอะไรประมาณนี้คือทําจุดสูงสุดราคาไปแล้วเพราะนั้นถามว่าเมื่อราคาทําจุดสูสุดไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับจุดสูงสุด กลับตัวลงมาแล้วต้องขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ถูกไหมตามโครงสร้างราคาพื้นฐานเพราะนั้นเป็นไปได้ไหมที่ราคาสัปดาห์นี้จะขึ้นผมว่าเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเป้าหมายนี่มาแล้ว e e k l y นะครับขึ้นก่อนแต่ยังไม่ชวนนะจะเพิ่งเข้าเทรดน,นะนี่มันคือการวิเคราะห์แบบภาพกว้างนะครับยังไม่ชัวเราไปดู Daily ก่อนพอมาดู Daily ครับสิ่งที่เห็นเลยนะครับก็คือราคาเนี่ยมันมีอะไรครับมันมีความไม่สมดุลเกิดขึ้นมันที่เรียกว่า Imbalance แต่ว่าเอาให้ง่ายเลยครับก็คือสังเกตเห็นไหม มันขึ้นง่ายไม่ต้องไปจาคาศัพท์มากครับกราฟเนี่ยมันขึ้นได้ง่ายแล้วมันขึ้นเยอะมากๆแท่งขาวหรือว่าแท่งเขียวหลายแท่งเนี่ยคือกราฟไม่ขึ้นอย่างเดียวเลยตลอดเลยก็มีโอกาสที่มันต้องทาอะไรครับต้องกลับตัวบ้างกลับตัวบ้างกลับตัวบ้างถูกไหมฮะแต่ไม่ได้แบบความว่าราคากลับตัวลงมันต้องการจะลงถูกปะไม่ใช่ภาพสั้นเนี่ยมันลงจริงแต่ว่าอนาคตนะครับมันมีโอกาสขึ้นต่อเพราะอะไรครับเพราะราคาเนี่ยมันขึ้นไปทําจุดสูงสุดไปแล้วกลับตัวลงมาเรารอแค่มันทําแนวรับสวย แล้วหาจังหวะวิ่งขึ้นต่อบางคนจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมวาดภาพให้ดูว่าสิ่งที่ผมต้องการเห็นเนี่ยมันเป็นประมาณไหนราคาครับอาจจะมีการวิ่งลงมาประมาณนี้ปิดแท่งไปก่อนแล้วแท่งถัดไปผมใช้เป็นสีเขียวแล้วกันเนาะสีฟ้าแล้วกันแนบจะได้ง่ายขึ้นแบบนี้ทําแนวรับสวยๆแล้วขึ้นนี่คือภาพในอุดมคติที่มันควรจะเกิดขึ้นแล้วถามว่าในชีวิตจริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบนี้ไหมคําตอบคือโ no, นนะฮะอาจจะไม่ได้แบบนี้ร้อเปอร์เซ็นต์แต่ว่าให้เราเกิดไอเดียกระบมองคิดว่าเฮ้ยราคาทําจุดสูงสุดนะกับตัวลงมาทําแนวรับนะ ต้องขึ้นต่อนะนะครับซึ่งแนวรับที่มันจะลงมาแตะเนี่ยเป็นแนวรับสําคัญด้วยเพราะว่ามันเคยแตะมาแล้วหลายรอบมากนะครับแตะมาแล้วหลายรอบมากก็มีโอกาสที่ถ้าราคาเนี่ยไม่สามารถต่ํากว่าโซนนี้ได้นะก็คือเนี่ยมันยังอยู่ในโซนนี้อยู่มันจะขึ้นแต่ถ้าเกิดราคามันปิดต่ํากว่าโซนนี้เมื่อไหร่นั่นแหละคือการบมอกมันต้องการจะวิ่งลงแค่นั้นเองนี่คือภาพของเดลี่เพราะฉนั้นถามว่าลายสัปดา์เท่าที่ถามว่าเดลี่จะขึ้นหรือลง ถ,ถ้าเรามองแค่แท่งนี้ท่นเดียวผมว่ามีโอกาสลงต่อก่อนวันนี้นะยามมวันนี้แต่ถ้าเรามองภาพหลายๆแท่งประจบกับว e e k l y แน่นอนครับว่ามันขึ้นเพราะนั้นถามว่าเราจะเล่นวันนี้ก่อนไหมแน่นอนครับเราเล่นวันนี้ก่อนก็ต้องทิ้งไอเดียไปว่า Daily ของเราวันนี้คือขาลงก่อนนะครับเพราะราคามันวิ่งลงถามว่ามันจะลงถึงไหนเอาคิดง่ายๆครับผมเชื่อว่าทุกคนตอบได้ลองพอดคลิปนี้แล้วตอบตัวเองก่อนราคาจะวิ่งลงถึงไหนแน่นอนครับถึงตรงนี้ไง ถูกไหมนี่คือการดูโซนว่าราคาจะวิ่งไปถึงไหนราคาจะวิ่งมาถึงตรงนี้ครับเพราะนั้นถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมที่มันจะวิ่งมาถึงผมว่าเป็นไปได้แต่ถ้าเราสังเกตอีกนิดหนึ่งนะฮะนี่ข้อนี้สําคัญมากเราเห็นไส้พวกนี้ไหมไส้พวกนี้นี่คือตัวอันตรายเหมือนกันนะเพราะเราไม่รู้ครับว่าราคาเนี่ยมันมองซ้ายมือแล้วมันจะกังวลไส้นี้ไหมกังวลไส้นี้ไหมไส้นี้ไหมไส้นี้ไหมนะครับ <Nein> เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าเดลี่จะลงมาถึงตรงนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ ต้องเผื่อใจไว้ด้วยนะว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปก็ได้เพราะว่าติดไส้นี้ติดไส้พวกนี้เหมือนกันนะครับนี่คือข้อมูลที่เราอาจจะพลาดไปได้เพราะตรงนี้เราไม่พลาดแล้วเราก็รู้ละเพราะนั้นได้ไอเดียแล้วโอเคโซนนี้ไว้คือโซนที่ราคาเนี่ยอาจจะลงมาถึงได้แต่ก็ต้องกังวลไส้พวกนี้ไปด้วยเพราะนั้นเดี๋ยวเราเอาไส้ตรงนี้ครับไปดูในทางเฟดแเล็กว่าจะเป็นยังไงนะฮะปุ๊บอ่ะเดี๋ยวก๊อปปี้ก่อนคลนอัปเดตไปสี่ชั่วโมงครับป้าบนี่พอเรามาดูสี่ชั่วโมงครับ เราจะเห็นว่าเส้นในเมื่อกี้ไอเส้นดำๆตรงนี้นะครับที่ผมก๊อปีมาเนี่ยของทาง f ฟ a m เด a y เนาะคือเส้นนี้นะครับก็คือเนี่ยพวกนี้แหละผมก๊อปี้มาใส่สีชั่วโมงจะเห็นว่าอะไรครับนี่เลยฮะติดไหมติดติดไหมติดนะครับเพราะนั้นบางคนบอกอ่านั่นหมายความว่าราคาไม่ลงแล้วสิถูกไหมเพราะมันติดไส้ติดไส้ผิดครับถ้าคุณบอกว่าราคาไม่ลงนั่นคือการคิดแบบมโนละ ถูกไหมเพราะเราเห็นเราติดปุ๊บแล้วต้องขึ้นไม่ใช่เราต้องอ่านไพ่เซ็กชันด้วยซึ่งถามว่าไพ่เซ็กชันมันบอกอะไรกันมันบอกส่วนทางครับมันบอกว่ามันจะลงต่อนี่คือไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะถามว่าทำไมมันจะลงต่อครับเพราะอะไรฮะเพราะแท่งนี้เป็นแท่งที่ใหญ่โตมโหฬารมากให้จําไว้เลยนี่คือสิ่งที่มีมูลค่ามากนะฮะหลายๆคนเนี่ยไม่ค่อยรู้ให้จำไว้เลยครับว่าถ้าแท่งสี่ชั่วโมงแท่งก่อนหน้าหรือแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่ มีโอกาสที่แท่งเนี้ยจะเป็นแท่งใหญ่ได้เหมือนกันนะครับนี่คือข้อมูลที่หลายคนเนี่ยพลาดไปถามว่าจริงไหมเอาลองย้อนดูกราฟดูนะแท่งนี้ใหญ่ไหมครับใหญ่แท่งนี้ลงต่อไหมลงต่อนะสังเกตดูครับแท่งนี้ใหญ่ไหมใหญ่แท่งนี้ลงต่อไหมลงต่อทําไมลงต่อครับถึงแม้มันขึ้นเห็นไส้ไหมไส้ที่การบ,บ่มมันเคยลงถูกปะ่ะเพราะนั้นมันลงต่อ อย่างที่น่แท่งนี้ใหญ่กราฟวิ่งขึ้นต่อไหมไม่ได้ขึ้นต่อเลยแต่แท่งต่อไปมันก็ขึ้นต่อได้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นให้เราช่างใจไปนิดหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมว่ามีโอกาสที่มันจะลงต่อได้ด้วยความที่แท่งนี้เป็นแท่งใหญ่บงบอกว่ากราฟต้องการที่จะวิ่งลงต่อทางนี้ทางนั้นถ้าเราสังเกตให้มากขึ้นเบรกมันนการที่ราคาติดโซนถูกไหมฮะแล้วผมถามว่าโครงสร้างต,ตอนนี้มันคืออะไรบางคนจะตอบว่าเทนขาขึ้นครับผิดไหมผิดนะ คือไม่ผิดหรอกถ้าภาพรวมงก๊ะเนี่ยโอเคขึ้นนะฮะผมก็เห็นอยู่ว่ามันขึ้นแต่ถ้าเราซูมสโคบเข้ามาใกล้ๆผมปิดตรงนี้ให้หมดเลยเอาแบบไม่ต้องเห็นถามว่ามันคือโครงสร้างอะไรครับโครงสร้างเทนขาลงแบบนี้ยังไงจุดไหนเป็นจุดไหนข้างบนครับข้างล่างข้างบนครับข้างตรงนี้อาจจะไม่ชัดมากลงมานี่เลยแล้วกันแล้วก็ข้างบนนะฮะแล้วก็ข้างล่างถ้าถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อกลับตัวขึ้นแล้วลงกลับตัวขึ้นแล้วลงเป็นไปได้อย่างนี้ไหมเป็นไปได้ แต่อย่าลืมแรงขายมาส่งมาเยอะก็มีโอกาสที่ราคาจะลงต่อเลยถูกไหมถูกต้องนะฮะเพราะนั้นเราไปดูไทม์เฟรมเล็กลงปีกเพื่อหเห็นภาพมากขึ้นอีกนะฮะว่ามันเป็นยังไงพอมาดูส0มสินาทีครับอา้าวละโทษทีหนึ่งชั่วโมงพอดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงครับสิ่งที่เห็นนะฮะมันคือการมึงบอกว่าเอ้ยราคาเนี่ยเหมือนจะไปต่อไม่ได้้วนะเพราะอะไรครับหนึ่งเลยลงมาเยอะเกินหลายแท่งเกิน บ่งบอกว่าราคาอาจจะต้องมีการเป็นแท่งสีอื่นบ้างถูกไหมอย่างเนี้ยมันลงมาเยอะ2สองแท่งติดต่อกันสามแท่งต้อง่อกันต้องมีการทําอะไรครับพักตัวบ้างอย่างนี้ขึ้นเยอะๆหลายๆแท่งต้องมีทําอะไรครับพักตัวบ้างเพราะตรงนี้มันลงมาทั้งหมด4ี่หแท่งแล้วเนี่ยห้าแท่งแล้วเป็นไปได้ไหมที่ราคาจะพักตัวแท่งเที่วจะเล่นพอดีเป็นไปได้จังหวะชีวิตนะครับแล้วผมถามกลับว่าเป็นไปได้ไหมที่ราคาจะวิ่งลงต่อบแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันถูกไหมเพราะในตลาด f o เล็กไม่มีอะไรหนอกล้วคําถามคือ เอาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะไปหรือไม่ไปมันมีทางเดียวครับที่จะรู้มันจะไปหรือไม่ไปคือหนึ่งเรารอให้ราคาเนี่ยปิดต่ากว่าโซนนี้ก่อนแต่นั่นคือการรอด้วยความหวังว่าราคาจะไม่ได้ปิดแบบนี้นะบางครั้งเป็นอย่างนี้ได้ไหมเป็นไปได้นะครับเพราะฉนั้น2เลยก็คือถ้าเราไม่อยากรอเราสามารถตั้งเซลลสต็อปต่ํากว่าโซนนี้ได้ทําไมต้องต่ากว่าโซนนี้ครับเราเห็นไส้พวกนี้ไหม ไส้พวกนี้คือไส้ที่บ่งบอกว่าราคาเนี่ยมันเคยมาแล้วมันเดือดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่ราคามาแตะตรงนี้อีกทีหนึ่งก็มีโอกาสที่มันจะเดือดขึ้นได้ถ้ามันจะแตะแล้วมันจะไม่เดือดขึ้นคือมันต้องทะลุไปได้เพราะนั้นถามว่าเอ้ยแล้วถ้ามันแตะแล้วมันทะลุลงมาได้ราคาจะลงไหมลงเพราะนั้นเราก็จะทำอะไรครับตั้งเซลสต็อปไว้ต่ํากว่าโซนนี้ไงแค่นั้นเองถามว่านี่มันคือการมโนหรือเปล่าไม่ใช่ครับลองเกตดูซ้ายมือมีอะไรด้วยครับมีคลี n ราร์ฟิกนะ แต่ลือนี่คือทเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับเดี๋ยวไปดู30บนาทีจะเห็นภาพชัดมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะอีกเลเยอร์หนึ่งจะได้เข้าใจมากขึ้นว่ากระบวนการกคิดเป็นยังไงอันนี้คือผมเก็บเล็กน้อยแทรกให้นะสมมตินะฮะเราเห็นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแบบนี้ถ้าเราอยาก,ยากฝึกคิดแท่งถัดไปให้เป็นนะหมายถึงว่าจินตนาการแท่งถัดไปให้เป็นเนี่ยเพื่อให้เราสามารถเทรดได้นะผมแนะนําว่าให้ลองจินตนาการดูครับหนึ่งชั่วโมงเป็นอย่างนี้30นาทีเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาย,ยัางไง ถ้าเราสามารถจินตนาการได้นะครับก็มีโอกาสที่เราจะเล่นเทรดได้เหมือนกันนะครับอย่างผมเนีย่ยสมเห็นทแท่งนี้แบบนี้ใช่ไหมผมคิดว่าแท่ง30นาทีเนี่ยหน้าตามนันน่าจะเป็นประมาณนี้อ่าบางคนอาจะจะงงสีนะฮะคือ30นาทีเนาะอันนี้ผมแบ่งเครื่องนิดหนึง่งปั๊บป๊บปับป๊บอันนี้คือทำฟิล์มหนึ่งชั่วโมงนะครับ30นาทีแท่งน,นี้เอาแท่งนี้ก่อนมันก็น่าจะวิ่งลงมาประมาณนี้ครับปึ๊บปั๊บป๊บฝั่งซ้ายมือนี่30นาทีนะประมาณนี้แล้วก็แท่งถัดไปนะครับน่าจะลงมาประมาณนนี้เป็แท่่งใหญๆ แล้วก็แท่งนี้เป็นหน้าตาประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดไว้สองแท่งนี้โทษทีครับแท่งนี้นะมันเล็กมากคือสองแท่งนี้แล้วก็แท่งนี้นะครับอันนี้คือสองแท่งนี้เดี๋ยวลองไปดูว่าจะเหมือนที่ผมวาดไหมนี่คือการมโนวาดเอานะแต่คิดว่าจะป,ประมาณนี้อ่ะคล้ายๆกันนะครับไม่ได้เหมือนกับร้อเปอร์เซ็นเพราะว่าถ้าเหมือนกันผมก็เก่งเกินแต่ว่านั่นแหละฮะทรงก็จะประมาณนี้นั่นแหละนะครับถ้าเราฝึกแบบนี้ได้ก็จะมีโอกาสที่เราสามารถเด่นได้เหมือนกันเพราะดูสามสิบนาทีนะครับก็ชัดเจนแหละ ไม่หนึ่งก็สองอะ่ะคือราคาไม่รีเทดขึ้นก่อนก็กลับตัวลงนะฮะถ้าราซนี้แล้วลงต่อคำถามคือจะเป็นแบบไหนถูกไหมฮะเดี๋ยวผมก๊อปปี้ส่นนี้ไปด้วยตบๆเอามานี่สามสิบวินาทีปุ๊บโอเคผมคิดว่านะฮะ ด้วยทรงด้วยโมเมนตัมด้วยหลายอย่างด้วยเดลี่นะด้วย4ชั่วโมงด้วยทุกอย่างเลยนะครับที่อย่างที่บอกกันว่า4ชั่วโมงแท่งนี้เป็นแท่งใหญ่แท่งนี้จะลงต่อได้ก็คือแท่งปัจจุบันเนี่ยหชั่วโมงก็เหมือนจะพักตัวเล็กน้อยแต่ว่าพักตัวเพื่อรอบอลล่มดันลงต่อหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ทะลุโซนนี้ไปได้ก็ลงต่อ3ามสิบนาทีทะลุโซนนี้ไปได้ก็น่าจะลงต่อเหมือนกันผมคิดว่านี่แหละฮะนี่คือมูฟที่เราน่าจะเล่นได้เหมือนกันก็เดี๋ยวลองอุ้ยทำไมเป็นเส้นะเดี๋ยวเปี่ยน เพราะนั้นผมว่าเดี๋ยวเราลองตั้งเซลลซับตรงนี้ดูนะครับถ้าบางคนที่เก็ตตั้งก็นั่งเฝ้าจอเดี๋ยวผมลองเเนวเฝ้าจอแล้วกันก็คือถ้าราคาทุกโซนนี้เราจะเซลนะครับก็นั่งเฝ้าไปเนาะปั๊บป๊บป,บป,บปบอ่ะอันนี้พอร์ตหนึ่งพันเหรียญนะผมแนะนาว่าเอาทุนสักอ่ลอไซส์เนาะต่อเทดเนี่ยอย่ากเกินสักศูนจุดหนะอันนั้นคือเสี่ยงสุดลนะเอาสักประมาณศู5จุดสองห้าะไรประมาณนี้แต่ว่าศูนจุ้าก็ได้นะครับถ้าแบบสต็อปลอเราสั้นๆ นะสำหรับผมทมี่ต้นใหญ่มันอยู่ประมาณสักสิบปร์สิบห้าเปร์นะครับก็เทรดละประมาณห้าสิบเหรียญอะไรประมาณนี้จึงเสี่ยงเอาโอเค okay. ตอนนี้สวยงามนะครับราคามีการกลับตัวขึ้นซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราต้องการถูกป่ะต้องการให้ราคากลับตัวขึ้นมากเพราะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันขึ้นมันลงมาเยอะแล้วนะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเพื่อที่จะอ่าลงต่อได้นะับเพราะนั้นเรารอฮะอาจจะรอหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้ปิดก็ได้ว่าจะเป็นยังไงผมข้ามไปเลยแล้วกันอ่ะเี่ยวจะเห็นทรงหนึ่งชั่วโมงครับนี่หนึ่งชั ถ้าบางคนมองอย่างเงี้ยจะมองไม่ออกว่าเอ้ยมันมันยังไงกันแน่มันจะขึ้นหรือมันจะลงนะฮะณจุดนี้นะนี่คือหนึ่งในคอร์สเรียนเหมือนกันนะคอร์สมูลค่าหลายหมื่นนะแต่ว่าผมจะมาแชร์ให้ฟังฟรีๆตรงนี้นะครับคือณจุดเนี้ยผมค่อนข้างทราบและรู้ได้และรู้สึกได้เลยว่าราคาลงต่อแน่นะฮะลงแน่ทาไมถึงเป็นอย่างงั้นรู้ไหมครับเพราะว่าอารมณ์เหมือนแบบนึกภาพง่ายๆนะห้างเราเป็นห้างเป็นห้าง เรียกตัวอย่างก่อนอันนี้คือ Black Friday รู้จัก Black Friday ไหมก็คือแบบวันที่จะมีในต่างประเทศเนาะวันที่แบบของลดราคาเยอะๆเลยแบบสมมติถ้าบ้านเราก็ของใกล้หมดอายุที่โลตัสอะไรประมาณเนี้ยนะครับแบบของสักมาร้อยบาทเหลือลดประมาณสักสิบาทเนาะนะไม่ขายร้อยหนึง่งขายสิบบาทวันที่เป็นแบบเนี้ยครับคนก็จะมาทำอะไรครับมายืนออก,กันหน้าห้างใช่ไหมรอวันห้างเปิดอะไรเงี้ยนะครับกระจุกกระจุกกันไว้หน้าห้างพอประตูเปิดปุ๊บนะครับประตูเปิดออกซ้ายออกขวาทุกคนจะวิ่งอะไรฮะ วิ่งกลูกันเข้าไปเพื่อประจับจองของพวกนี้ถูกไหมสังเกตอะไรเหมือนกันไหมนี่ครับผมมาวาดมุมกลับให้ดูอันนี้คือห้าง Black Friday นะของหนึ่งร้อยไม่ขายขายสิบบาทนี่คือเราที่ยืนยืนอยู่เห็นไหมเนี่ยเราคือแท่งเทียนนะฮะยืนยืนอยู่เราทําทรงแล้วเหมือนจะไปแล้วเหมือนจะพุ่งเข้ามาแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นสังเกตดูครับไส้ข้างบนเราพยายามจะขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้แล้วโดนตบกลับลงมาปิดเป็นแท่งดําหมายความว่า ต้องการจะเข้าล้เพราะนั้นรอให้ราคามันทะลุลงไปก็มีโอกาสที่เราจะวิ่งเข้าไปเอาของได้เหมือนกันครับแค่มองกลับกันเพราะฉะนั้นสามิศนาทีโครงสร้างสวยไหมสวยมากนะครับโครงสร้างราคาพื้นฐานราคาวิ่งลงกลับตัวขึ้นวิ่งลงนะครับกลับตัวขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นต่อวิ่งลงต่อกลับตัวขึ้นวิ่งลงต่อกลับตัวขึ้นโครงสร้างพื้นฐานครับเพราะฉะนั้นทํะไรครับตั้งเซลล์ซับได้แล้วตรงจุดนี้หรือถ้าดื้อ,อหน่อยเซล์เลยแต่ผมว่าเสี่ยงไปอย่าเพิ่งเล่น ะะเรารอเซลล์ซับตรงนี้ก็ได้เนาะหรือมีกรณีหนึ่งนะครับคือเราใช้ Dynamic List ได้ d y n a า i ิกลิสคือการเข้าเทรดแบบซอยไม้นั่นแหละนะฮะอาจจะซอยตรงนี้สัก0.25ตรงนี้อีก0.25อะไรก็ว่าไปแต่ว่าเดี๋ยวรอเข้าเซลล์ตรงนี้ทีเดียวแล้วกันน่าจะง่ายกว่าชัวร์กว่านะครับตรงนี้เราสังเกตดูนะ4ี่ชั่วโมงเริ่มเห็นนะพยายามจะลงละพยายามจะลงรอแค่ทะลุโซนนี้ไปได้นะครับเดลี่ก็ยังต้องการจะลงต่อนะคร ึ่งชั่วโมงก็ลงผมบอกแล้วว่าถ้าทุกไทม์เฟรมลงกราฟต้องไหนอ่ะกราฟต้องลงเพราะนั้นเรารอครับรอไปก่อนอย่าเพิ่งรีบนะฮะจุดนี้ถ้ามันทะลุเส้นดาได้คือลงแต่ถ้ามันทะลุไม่ได้รกราฟกลับตัวขึ้นแน่นอน 99, 99้าเเเนะฮะเพราะนั้นเรารอครับรออย่างเดียวอยู่ที่แท่งนี้ด้วยถ้าแท่งนี้ไม่สามารถปิดต่ําก็ต้องอยู่ที่1ชั่วโมงแท่งนี้ก่อนโทษทีถ้าหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้ไม่มาแล้วปั๊บยังไม่ชัวร์เท่าไหร่นะฮะรอรออ่าจุดนี้ละครับ เราสามารถเข้าเซลได้ซอดอับอโหูไกลเหมือนกันเนาะประมาณ25เพราะนั้นเราเซล์ได้ครับปึ๊บตรงนี้เอสเซข้างบนทีพีผมเล่นเนี่ยปกติแล้วประมาณ1ต่อ1ประมาณนี้นะครับกดเพย์ยไปน,นี่คือเทรดที่เล่นได้นะฮะกระบวนการคิดทั้งหมดผมคิดให้ฟังแล้วอยู่ที่ว่าเราจะตั้งใจฟังไหมนะครับปึ๊บประมาณนี้อ่าตอนนี้ราคามันอยู่ที่ประมาณ10ปียบละเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับปึ้ง ราคาปิดลงมาได้นี่คือคอนเฟิร์มสวยว่าต้องการจะวิ่งลงต่อเพราะนั้นเดี๋ยวรอนะครับรอดูว่ามันจะลงต่อไหมนะครับณนะจุดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นได้คือ1ราคาลงต่อกับ2รีเทสโซนนี้นะครับโทษที๋ยวแประน,นึงผมเคลียร์ก่อนราคารีเทสโซนนี้ซึ่งเป็นไปได้เหมือนกันที่มันจะวิ่งลงต่อเพราะนั้นลองดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับปรับเร่งเวลาหน่อย300 300อขุนศึกมหาอะไร5 4้า1สามสองโอ้เราดูแรงขายกดลงมาอ่าดีมากตอนนี้นะครับก็ TP เนี่ยมันหนึ่งต่อหนึ่งแล้วแหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรารอแบบแท่งนี้ปิดกันอ่าโอเคที่จะเห็นว่า1ชั่วโมงเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะถ้ามันจะลงต่อได้ไหมได้แต่อย่าลืมครับสังเกตโซวุนี้ด้วยนะครับนี่คือโซนที่สําคัญมากเห็นไหมเราต้องมองซ้ายมือตลอดให้จำไว้เลยครับว่ากราฟมองซ้ายมือตลอดถ้าเราไม่มองครับพลาดนะโอกาสเสียเทรดได้นะครับเพราะฉะนั้นเทรดนี้สิ่งที่ควรทําคืออย่าไปปิดหมด ปิดสักประมาณ90%้าสิเซหมายความว่าอะไรครับสมมตินะเอาตัวเลขง่ายๆกลมๆคนระับถ้าเราเข้าเซลล์ตรงนี้หนึ่งล็อตเราปิดตรงนี้สักประมาณศูนจุดเก้ากว่าเหลือไว้สักศูนย์จุดหนึ่งนะครับวิธีการปิดแบบนั้นคือไปหาใน u ู u b e เอามีสอนเยอะแยะเหลือจุดสุดหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดราคามันวิ่งลงต่อนะครับเราจะได้มีเทดวิ่งอยู่นะแต่ถ้าเกิดราคาเนี่ยมันไม่ลงต่อไม่เป็นไรอย่างน้อยเอากำไรเข้าเป่าไปแล้วนะครับอันนี้ผมไม่แซวหน้ามายแล้วก็ปล่อยราคาวิ่งไปอ่ะประมาณนี้ปุ๊บอู้เห็นไหม อันนี้เดี๋ยวผมย้อนกราฟกลับให้ดูนะนะครับสังเกตดูนะปึ๊บนี่ครับนี่คือความ amazing ของการปล่อยเทรดวิ่งโดยคัดกําไรเข้ากระเป๋าไปแล้วณนะจุดนี้นะฮะถ้าผมปิดกําไรตรงนี้หมดเลยตอนที่เราคุยกันมเมื่อกี้จะได้กําไรสุดที่อยู่ที่ประมาณากี่ดอลลาร์่ะแต่ประมาณแเ็นละกันดูเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับเของพอร์ตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ผมปล่อยทิ้งไว้นะครับปุ๊งได้เพิ่มมาอีก2จุดเท่าไหร่อ่ะ 2.1จุดหนึ่งมั้งประมาณนี้นะครับเป็นเก้าจุดแดสมเปอร์เซนนี่คือข้อดีของมันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าอย่าเพิ่งไปรีบปิดเยอะนะครับปิดสักเก้าสิบอร์ซนก็ได้แล้วที่เหลือเนี่ยปล่อยวิ่งไปซึ่งโดยเนี้ยผมคิดว่าน่าจะไม่ลงต่อแล้วนะครับเพราะว่ามันลงมาเยอะเกินแล้วนะครับแล้วก็แน่น,นอนเขาว่าถึงจุดที่เกินไปอ่ะนะผมว่าลงมาเยอะเกินน่าจะปิดหมดเลยนะครับจะมีการกลับตัวขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้อ่าตามสูตรของมนนะครับราคามีขึ้นมีลงต้องกลับตัว นะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเทรดได้ดีนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ข้อมูลได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไหมนะแต่ก็นั่นแหละฮะมันแพงมากนะครับมูลค่าในคลิปนี้นะครับไม่ค่อยมีอาจารย์คนไหนมาทำให้ดูอย่างนี้มั้งแต่ผมคิดว่านี่แหละฮะคือการถอดความคิดที่ผมมีแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยใส่มนันในนี้หมดเลยนะครับต้องบอกว่านี่คือการเทรดแบบสดๆจริงๆนะครับใครเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่นแต่ว่ากระบวนคิดทั้งหมดผมว่ามันดูออกนะฮะคนที่เฟกกับคนที่ไม่ได้เฟกนะครับ ลองไปย้อนดูแล้วกันว่ากระบวนการคิดมันเป็นยังไงนะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งหนว่าผมใช้อย่างนี้เทรดไหมก็ใช้ครับใช้เทรดใช้แจกซิกใช้อะไรกปกติทั่วไปนั่นแหละใช้สอนนะครับก็คือทุกอย่างที่ผมสอนให้นั่นแหละโครคงสร้างราคาพื้นฐานครับไม่ได้สอนแค่ว่าเราต้องขาดประสบการณ์แล้วก็เอาเทคนิคต่างๆเนี่ยมาประยุกตใช้นะครับอย่างเช่นกังวลไส้พวกนี้ด้วยนะครับอย่าไปสนใจเออโทษทีต้องสนใจด้วยอย่าไปมึนมันอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้ใช้เซลล์สต็อปอะไรเข้ามาตั้งมาเล่นด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้ารู้สึกว่าชอบฝากคมเมไต์ดืวยนะผมอยากให้ทุกคนในะคอมเมนต์ให้กำลังใจถึงแม้ว่ารู้สึกว่าเหมือนผมจะไม่อ่านแต่ผมอ่านหมดเลยนะครับมีการกดหัวใจให้อะไรให้นะครับประมาณนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบสไตล์การเทรดแบบนี้รู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้นะครับถ้าอยากเรียนก็เรียนถ้าไม่อยากเรียนไม่เป็นไรลองหาข้อมูลใน YouTube ก่อนนะครับฟรีๆมีเยอะที่ผมสอนให้นะครับแต่ว่ามาลงคอร์สเถิดทีเดียวจบนะครับเนาะเจอกันะนะใหม่คลิปหน้าครับถ้าสนใจอยากสมัครคอร สำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าลว้ลวนนะครับอ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงเลยเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เเนนื้อหาี จัดเต็มอัดแน่นแน,แน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้น,นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะการเทรดกระเป๋าล้วนๆนะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้ว ก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นทนินการเข้าเทสสารดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่พาร์เซ็กชันเท่านั้น แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหยุหยอสอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนำว่าให้เราสับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง YouTube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่า เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคาสเรียนตัวนีเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอสเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคอา์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็เกซ์นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอสน,นี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่างงนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคาตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟนะปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกลับตัวลงก่อนใช่ไหมแสดวมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แท แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจ้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรแา้แต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ็กชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามโนกราฟว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทเลไลน์ป ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแทงเทียนเอาเราเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทดชนะก็มีเทศแพ้ก็มีแต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวิลเลจอยู่ที่ประมาณ55%นะครับผมถึงประมาณ60%เท่านั้ท่านเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละ รจริงๆแล้วเนี่ยวินเลทประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเลทเขา80%ซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลท80%จริง,รงๆนะครับเขาจะมีทุนนุนโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่าวินเลท80%นี่หมายความว่าเราเข้า100เรดใช่ไหมเราแพ้แค่20เราชนะตั้ง80นะครับเท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะ จะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับถ้าสนใจโรงเรียนตรงนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นลดราคาให้เนาะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30 มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับจากราคาอยู่ที่7 5 9 9บาทผมลดให้เหลืออยู่ที่6 5 9 9บาทนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะเดือนนั้นก่อนเดือนแรกที่ผมเริ่มขายเลยนะเชื่อไม่เชื่อนะผมขายอยู่ที่2599บาทเพราะว่าเป็นช่วงที่ผมเนี่ยมาแรกๆนะครับก็อยากทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แต่เฉนช่วงเนี้ยครับอย่างที่บอกว่าเนื้อหาเนี่ยมันมูลค่าต้องหลักหมื่นนะผมก็ปรับราคาขึ้นด้วนแล้วก็ปรับจริงๆนะครับไม่ได้ทำะกันตลานะร,ร,รต่าเดือน,นี้ ผมยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านก็ DM มาหลังใหม่เนาะว่าโค้ดอย่าเพิ่งขึ้นราคาได้ไหมพี่เก็บเงินไม่ทันพอจะเก็บทันปุ๊บโค้ดก็ขึ้นอีกแล้วนะครับผมก็เห็นใจก็เลยคงราคานี้ไว้ให้อีกแค่เดือนเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นมาเ0็ดันแล้วถ้าสนใจก็รีบติดต่อเข้ามาซื้อได้เลยน,นั่นเอง ไม่ซื้อตอนนี้ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวราคาผมก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามูลาค่าในเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างแพงมากจริงๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วบางที่นะครับคอร์สหกเจ็ดหมื่นนะบางคนเนี่ยทักมาหลังมาบอกว่าค้ดโหทำไมไม่เจอกันไวกว่านี้พี่จะได้ประหยัดเงินตั้ง60,000นกว่าบาทที่นี้ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะที่ Line ID@ นะครับ @mjopo นะมีแอดด้วยนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9 พิมพ์มาตามนี้เลยนะหรือว่าสแกนเคอร์โคดต,ตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6 5 9 9าลบกลัวนะครับพิมมาตามนี้เป๊ะๆไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรสนใจเลยียจะคุยกันยากแต่ถ้าเกิดพิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆเ,เ,เลยนะครับจะรู้อ๋อโอเคสนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะจะได้คุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบคําถามให้นั่นเองนะครับ โปรโมชันนี้นะครับถึงวันที่30มิถุนายนนี้เท่านั้นเนาะผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงเดือนหน้าเนี่ยผมปรับขึ้น7 0 0 0แล้วนะครับเพราะว่าผมดองราคานี้ประมาณ2เดือนแล้วก็ต้องปรับขึ้นตามที่ผมพูดไว้นะครับถ้าสนใจสมัครเรียนก็ติดต่อตามนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันได้จะได้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าเป็นยังไงบ้างไปดูรีวิวกันเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ารีวิวนี้ผมเก็บมารวบรวมประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับลองไปดูได้เลยครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์ พี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนนะครรับไได้ก100%เลยั่นเองอันนีีีี้้คือรววิท่่่พเาาสงมใหดูนะครับ ซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โตร้อยเ์นตะครับ s c o ป i n g ไปเรื่อยเลน้นล็อกและสะสมกําไรนั่นเองนะครับประโยชน์ที่ผมชอบที่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากมเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y YouTube เนาะาปะรม15% เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะ่อะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนดับฟิปโอน้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโคตดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเทรดดีมากๆารับว่ผมยรนไม่คบแลล้วก็องเทตามที่ผมเข้ารู้้เขาใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทากาไรได้9ก้ารเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะคร อีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเดล่รคของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เน,นี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอักอนหนึ่งเนี่ยนะเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรอีกแล้วเนั่นเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังงจาาากกกกกเเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่อออๆิบตต้้ททุุ30 200ถ นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่ก็โชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํรสาไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ามตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามาาาาานนนนนนคครัับออีีกกกท่่ึงผมววุ้ยใเ จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีเนเนีียยิจะะดดึดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก,ก่อนซึ่งปกติผมแก่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่สามผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอแล้ะกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทนในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวะคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิว,วว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสยัยว่าทำไมเวลารีวิวมัน,มนใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี่ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นนะฮะหรือ2 0,000อขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนียยยนบนะบ่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล e กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรฟรีไม่มีค่กน,นะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สเซรวัฟมีหายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้ย้ารอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้จบลงนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนเนาะผมแนะนําว่าอยากให้มาเรียนจริงๆนะครับเพราะว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สที่คุ้มที่สุดแล้วเราคือการลงทุนในความรู้นะครับเราเติมพอร์ตมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วเสียเงินให้กับตลาดด้วยความไม่รู้มาเท่าไหร่แล้วนะครับคอร์สนี้ราคาอยู่ที่6 5พันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบอกไว้เลยว่า คุมมากๆถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ไลน์ ID เนาะ MJOPM แอดด้วยนะครับตามนี้เลยแล้วก็ทักมาว่าสนใจ6599นะครับลองถามเตงดูว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ลงเนี่ยเราจะพลาดอะไรไปถามคำถามเตงนี้ดูนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยจะเป็นเหมือนคอร์สอื่นไหม จะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหรือเปล่าถ้าเลยยังไม่ลองนะครับผมก็รีวิวตามนั้นเลยผมโชว์หน้างานให้ดูจริงแล้วในคลิปในช่อง YouTube ผมลองไปย้อนดูถ้ายังไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยๆติดตามกับเรื่อยๆเยนาะลองดูเนื้อหาที่ผมลงให้ในช่องนะครับค่อยๆว่ากันไปแต่แนะนำว่าไปดูคลิป3ชั่วโมงแล้วก็รีบมาตัดสิในใจเรียนเพราะว่าราคาเนี้ยไม่ได้อยู่เอกนานะครับบอกได้เลยว่าเนื้อหาจัดหนักจัดเต็มจริงๆนะครับตามนี้เลยนะผมก็ลองพอดๆด,ดูก็ได้ว่ามีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับเป็นการเข้าเทรดแบบ อขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปมาจนจบนะบผมก็หวังว่าเราจะได้เจอกันในคลาสเรียนนะครับผมขอบคุณคนมากครับสวัสดีครับ